ครับสวัสดีครับวันนี้วันที่13พฤศจิกายน2555นะครับผมยุทธภูมินามวงศ์นะครับหัวหน้ากลุ่มงานสารสนเทศนะครับขอรายงานข่าวความเคลื่อนไหวนะครับเกี่ยวกับกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีของจังหวัดพะเยานะครับโดยเมื่อวานนะครับวันที่12พฤศจิกายน2555นะครับณที่ห้องประชุมสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดพะเยานะครับคณะกรรมการกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีของจังหวัดพะเยานะครับได้มีการจัดการประชุมเพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีของจังหวัดพะเยานะครับตามนโยบายของท่านนายกรัฐมนตรีนะครับนางสาวยิ่งลักษณ์ชินวัตรนะครับโดยประธานในที่ประชุมนะครับนางอาลีอ้อยหอมนะครับประธานคณะกรรมการกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีรวมทั้งคณะกรรมการทุกคนนะครับแล้วก็ทางเจ้าหน้าที่สำนักงานพระราชวังจังหวัดพะเยานะครับเข้าร่วมประชุมในครั้งนี้นะครับทางจังหวัดพะเยานะครับได้รับการแต่งตั้งจากท่านนายกรัฐมนตรีนะครับเป็นผู้ทรงคุณวุฒิเกี่ยวกับกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีทั้ง5ท่านของจังหวัดพะเยาก็จะประกอบไปด้วยนะครับนางชุติการพัวสิรินะครับนางสาวแสงวันมณีวันนะครับนางธัญพรแสงนูนนะครับท่านเป็นพัฒนาการอำเภอเชียงคำนะครับนางสุภักษรวรรณปลูกนะครับท่านเป็นประธานคณะกรรมการพัฒนาสตรีจังหวัดพะเยานะครับแล้วก็ท่านที่5ก็นางรัชดาพรจันเทียนนะครับทั้ง5ท่านก็เป็นคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒินะครับเพื่อสนับสนุนและช่วยเหลือคณะกรรมการกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีนะครับอาการประชุมครั้งนี้นะครับได้มีการพิจารณาร่างระเบียบนะครับแล้วก็การจัดทำแผนการดำเนินงานนะครับโดยมีกำหนดนะครับที่จะให้ทุกตำบลนะครับมีการคัดเลือกคณะกรรมการกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีในระดับตำบล นะครับทุกตำบลละ5ท่านนะครับเพื่อที่จะเป็นคณะกรรมการบริหารดำเนินงานเกี่ยวกับการขับเคลื่อนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลอย่างสูงสุดนะครับให้เกิดประโยชน์แก่พี่น้องสตรีในพื้นที่ทั้ง9อำเภอนะครับหลังจากนั้นก็จะมีการเมื่อได้คณะกรรมการเรียบร้อยแล้วก็จะมีการร่างระเบียบข้อบังคับนะครับการบริหารจัดการกองทุนต่างๆทั้งในระดับตำบลและระดับจังหวัดนะครับรวมทั้งให้มีการจัดทำแผนบริหารจัดการกองทุนแล้วรวมทั้งการร่างระเบียบข้อบังคับนะครับข้อตกลงนะครับในการบริหารจัดการกองทุนให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลเกิดประโยชน์สูงสุดกับพี่น้องสตรีอย่างมีประสิทธิภาพนะครับหลังจากนั้นนะครับก็ทางคณะกรรมการกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีนะครับก็จะมีการขับเคลื่อนนะครับในขั้นตอนต่อไปนะฮะรวมทั้งการประชุมชี้แจงและการฝึกอบรมนะครับให้คณะกรรมการในระดับตำบลระดับจังหวัดนะครับให้มีความเข้าใจในยุทธศาสตร์ของกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีของจังหวัดพะเยานะครับและก็ของรัฐบาลด้วยนะครับก็หวังเป็นอย่างยิ่งว่ากองทุนพัฒนาบทบาทสตรีของจังหวัดพะเยานะครับซึ่งมีเงินกองทุนอยู่100ล้านบาทเนี่ยนะครับก็จะเกิดประโยชน์สูงสุดนะครับในการสร้างงานสร้างอาชีพให้กับพี่น้องสตรีในชนบทนะครับรวมทั้งการพัฒนาศักยภาพของกองทุนการพัฒนาศักยภาพของสตรีนะครับในพื้นที่จังหวัดพะเยาทั้ง9อำเภอนะครับเกิดประโยชน์สูงสุดให้กับพี่น้องประชาชนครับ